วัสฝากถึงเวทีคู่แข่งคิดจะเหยียดต้องเหยียดให้สุดเผยแบนมิสแกนเพราะใครล่าสุดต้องบอกว่ารายการคุณดังนั่งเคลียร์นะคะทางช่อง8ค่ะขอเชิญบอสใหญ่อย่างคุณนวัสอิสระไกรศีลเคลียร์ทุกประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบนมิสแกนบนทวิตเตอร์หรือจะอุ้มทวีพรมิสแกนปีนี้ที่ไม่คู่ควรรวมไปถึงดราม่าของบอสช้อยจนได้ฉายาผดเด็ดแกนพร้อมขายลิขสิทธิ์จังหวัดละ 500,000 และอีกหลายเรื่องที่ชวนให้ติดตามค่ะเพราะวงการนางงามร้อนมากกับการเมืองในช่วงนี้แฟนๆเองก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง YouTube เต็มๆเลยนะคะของช่อง8เท่านั้นแหละค่ะเอาเรื่องก่อนเลยนะเขาติด Hashtag Ban Miss Scan ใน Twitter 2วันก่อนเนี่ยเขาก็ยังติด Hashtag อยู่เลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่ติด Hashtag เนี่ยเป็นเวทีคู่แข่งหรือเปล่าหรือเวทีที่กำลังจะทำการประกวดหรือเวทีอะไรหรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้สนใจ Twitter เลยอันนี้พูดจริงนะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่ต้องมาแบนผมถามอาจารย์ว่าต้องแบนทำไมดีกว่าเอาเรื่องเนี้ยดีกว่าสดๆร้อนๆเลยที่คุณนวัสใน IG ที่บอกว่าไม่อยากให้ผู้หญิงเหยียดผู้หญิงด้วยกันและเชิญเด็กไอดอลมาด่าขอโทษนะอันนี้เนี่ยคุณหมายถึงเวที Miss Universe ใช่ไหมผมพูดก็หมายความว่ารู้สึกไม่ดีที่ผู้หญิงเหยียดผู้หญิงไม่ก็เห็นคือเขากำลังมีปัญหากันก็ต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยพูดกันให้มันสว่างไปเลยก็ยอมรับว่านางงามคนหนึ่งของเวทีผมก็คือมาเลมากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดที่พาดพิงไปกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ชนะเวทีหนึ่งโอเคก็เป็นบรรยากาศของเด็กเขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครผิดหรือใครถูกเรื่องของเรื่องก็คือมาเลมาเขาจะขายของเขาก็โพสต์นั่นนี่แล้วก็ถูกแฟนคลับฝั่งโน้นมาบูลลี่นิดหน่อยเขาก็ไม่โอเคก็ซัดกลับไปแต่เราก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ควรไปชี้ว่าใครผิดใครถูกน้องก็ปรึกษาผมนะก็เลยบอกว่าค่อยๆคิดคือใจเย็นๆผมก็ไม่ได้ออกอาการใดในโซเชียลไม่ได้มีการเลยเฉยก็นิ่งนะครับคือจนผมไปอ่านคำพูดหนึ่งก็เลยอ๋อถ้าเกิดไม่อยากให้ผู้หญิงจะต้องมาเหยียดกันผมจำได้เลยบรรยากาศแบบเนี้ยเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะฟื้นคืนชีพกันหมดมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ผู้เข้าประกวดถามว่าเนี่ยหรอคือบรรทัดฐานของคนที่บอกว่าไม่อยากให้ผู้หญิงเหยียดกันเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะซึ่งบอกว่าประเด็นนี้ยาวมากๆเลยใครติดตามรับชมเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางรายการคุณดังนั่งเคลียร์ค่ะ